ธนบัตรสกุลเงินริงกิตปลอมของประเทศมาเลเซียระบาดหนักจังหวัดสงขลาขณะตำรวจเชื่อทำเป็นขบวนการเตือนร้านสะดวกซื้อและสถานประกอบการตกเป็นเหยื่อหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ออกจากโรงพยาบาลแล้วหลังเข้ารักษาตัวกว่า4เดือนขณะแพทย์กำชับห้ามเข้าใกล้ในระยะ2เมตรโดยเด็ดขาดวันติดเชื้อย้ำลูกศิษย์ดูแลหลวงพ่อใกล้ชิด24ชั่วโมงอธิบดีกรมเจ้าท่าสั่งพักใบอนุญาตและเรียกบริษัทเจ้าของเรือมาตักเตือนแล้วหลังคลิปเช้าถูกโพสต์ว่อนเน็ตเผยคลองแสนแสบมีกล้องวงจรปิดกว่า100ตัวย้ำหากทำผิดอีกถูกลงโทษขั้นรุนแรงแน่เมืองเซี่ยงไฮ้ของจีนเริ่มฆ่าสัตว์ปีกและปิดตลาดค้าสัตว์ปีกแล้วหลังพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในนกพิราบขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสตัวนี้เพิ่มเป็น6รายจากจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด14คนวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าเกิดว่ายังคิดไม่ออกว่าจะไปไหนเนี่ยนะครับที่ Impact เมืองทองธานีเนี่ยมีกิจกรรมงานหนึ่งน่าสนใจนะครับงานลองกานอยสัญจรครั้งที่2นะครับมหกรรมถูกเพื่อชาติแล้วก็ในงานเนี่ยมีกิจกรรมร้านค้าต่างๆ O-top SME ระดับอินเตอร์ชั้นนำมาประชันออกร้านกว่า300ร้านค้านะครับทั้งของซื้อของใช้ร้านอาหารต่างๆเนี่ยนะครับช็อปฟรีกินฟรีงานนี้ลองกานอยจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณคนไทยที่ให้การสนับสนุนผลงานวิจัยครีมสารสกัดจากเมล็ดลำไยลองกานอยเป็นอย่างดีนะครับเนี่ยฮะแล้วก็มีของรางวัลมาแจกมากมายด้วยในงาน มูลค่ากว่า8ล้านบาทนะฮะครับวันนี้วันแรกวันที่5ถึงวันที่7นะครับที่ Impact เมืองทองธานีฮอลล์2นะครับตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มเนี่ยฮะมีฟรีคอนเสิร์ตด้วยศิลปินนักร้องไปร่วมงานกันครับข้างนะครับครับฉะนั้นวันหยุดนี้ถ้ายังไม่รู้จะไปไหนก็เชิญได้นะครับใช่ครับที่เมืองทองธานีครับนะครับแล้ววันนี้ตอนช่วงเย็นผมก็กับคุณขนกไปเป็นพิธีกรเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ภูมิทัศน์สื่อใหม่ดิจิทัลมีเดียทีวีพันช่องนี่นะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนโดยพี่อดิศักดิ์ลิมปรุ่งพัฒนกิจนะครับกรรมการผู้อำนวยการ Nation Broadcasting Corporation นะฮะก็คือหัวหน้าของพวกเราใช่ครับหัวหน้าของพวกเรานะครับเป็นการรวบรวมบทความที่คุณอดิศักดิ์เนี่ยเขียนไว้ในกรุงเทพธุรกิจทุกวันอาทิตย์นะครับเรื่องนี้สำคัญมากนะครับใครที่ยังงงๆไม่เข้าใจว่าตอนนี้มันมีทั้งเคเบิลทีวีทีวีดาวเทียมและต่อไปจะมีดิจิตอลทีวีแล้วทำไมดิจิตอลทีวีมันถึงได้ฮือฮาเป็นข่าวเป็นคราวแทบทุกวันต้องประมูลกันเป็นร้อยเป็นพันล้านเนี่ยต้องอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะมีคำตอบแล้วท่านจะเข้าใจอย่างถ่องแท้เลยว่าดิจิตอลทีวีนั้นจะเข้ามาเกี่ยวพันกับชีวิตของเรายังไงจะปฏิวัติวงการโทรทัศน์ยังไงคนที่ผลิตเนื้อหาคนที่ทำโฆษณาจะลงโฆษณาเนี่ยทุกอย่างมันจะปรับเปลี่ยนหมดครับอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะเข้าใจนะเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนบนเวทีของการเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นเหมือนหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ในช่วงสั้นๆของการเปลี่ยนผ่านจากทีวีแบบเดิมคือฟรีทีวีเป็นทีวีหลากสายพันธุ์เช่นเคเบิลทีวีซัตเทลไลท์ทีวีแม้กระทั่ง 3G แล้วก็บทบาทของกสทช.จนมาสู่เรื่องของดิจิทัลทีวีซึ่งอย่างน้อยที่สุดผู้อ่านน่าจะได้ประโยชน์ในการทำความเข้าใจกับพัฒนาการที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของประเทศไทยก็ค่อนข้างที่จะทันสมัยนะเพราะว่าหลายๆอย่างเป็นสิ่งที่ผมเคยเขียนทำนายไว้เรื่องทีวีพันช่องทีวี500ช่องการเปลี่ยนผ่านต่างๆสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับคนดูทีวีดาวเทียมเพิ่มขึ้นมหาศาลผู้ผลิตรายการช่องใหม่ๆที่มีคุณภาพเกิดขึ้นหลายช่องมากผมก็คิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ย อยากให้ผู้อ่านเนี่ยได้อ่านสามารถอ่านจริงๆสามารถอ่านแยกบทได้หรืออ่านเป็นภาคได้แล้วแต่ความสนใจจะช่วยทำให้ผู้อ่านได้มีความเข้าใจกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกำลังจะมีการเปลี่ยนผ่านซึ่งผม
เห็นว่าเป็นการเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สุดในรอบ50ปีของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศไทยคือถ้าหากว่ามีดิจิตอลทีวีเกิดขึ้นน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าประชาชนจะได้มีทางเลือกมากขึ้นในการดูโทรทัศน์ที่เป็นระบบเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอลทีวีจาก6ช่องเป็น24ช่องเป็น48ช่องแล้วจะทำให้เกิดผู้ผลิตรายใหม่ๆผู้ผลิตรายการใหม่ๆมีโอกาสมีช่องทางในการผลิตรายการป้อนช่องเหล่านี้ได้มากขึ้นผู้ลงโฆษณาก็มีโอกาสที่จะใช้งบโฆษณาที่เหมาะสมกับราคาโฆษณาที่น่าจะถูกลงคือจริงๆดิจิตอลทีวีเนี่ยในประเทศต่างๆเนี่ยมีการเปลี่ยนผ่านไปเป็นส่วนใหญ่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปในอเมริกาในญี่ปุ่นในเกาหลีเนี่ยเปลี่ยนผ่านจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลทีวีไปเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าอุปกรณ์ของการผลิตรายการในระบบอนาล็อกเนี่ยโรงงานจะเลิกผลิตแล้วนะครับโทรทัศน์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทรทัศน์ที่เป็น LED เป็นจอแบนที่สามารถรับดิจิตอลทีวีได้เพียงแต่ต้องมีเซตท็อปบ็อกซ์เข้าไปเพราะนั้นประเทศไทยก็ช้าแล้วถือว่าช้าแล้วการประมูลดิจิตอลทีวีน่าจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณสิงหากันยาที่กสทช.บอกไว้นะครับแล้วน่าจะมีการออกอากาศแพร่ภาพได้ประมาณตุลาหรือพฤศจิกายนนี้ไปในปีนี้นี่รู้จริงเลยรู้จริงเลยครับอยู่ในวงการทีวีนะฮะแล้วก็เป็นผู้เขียนนะฮะหนังสือภูมิทัศน์สื่อใหม่ดิจิตอลมีเดียทีวีพันช่องก็สามารถที่จะหาซื้อได้นะครับตามร้านหนังสือแล้วก็ถ้าเกิดไปที่บูธเนชั่นที่งานสัปดาห์หนังสือเนี่ยครับลด 20% ลด 20% ด้วยครับนะฮะนี่ฮะก็เชิญได้นะครับบูธเนชั่นนี่อยู่โซน C1 M15 นะครับครับงานสัปดาห์หนังสือก็มีไปจนถึงวันที่8เมษายนนี้นะครับเอาละครับปิดท้ายวันนี้นะครับด้วยภาพของสองสาวที่พยายามจะถ่ายคลิปวิดีโอของตัวเองครับที่กำลังจะเต้นกันอย่างสนุกสนานแล้วสังเกตคนทางขวานะครับสองคนนี้เข้าไปถ่ายกันถ่ายภาพตอนเต้นเนี่ยในห้องน้ำนะฮะนี่เริ่มแล้วสังเกตคนทางขวาฮาเลมเช็คมั้ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปยืนอยู่บนชักโครกนะฮะข้างหลังเป็นห้องน้ำนะครับเอาละเอาละขอบคุณโอ้โหขาจุ่มเลยขาจุ่มเลยส้วมแตกครับส้วมแตกโผแตกฮะโผแตกเลยดูอีกทีนะเริ่มมาทำท่าจะดีแล้วเชียวอ้าวเริ่มมันละเริ่มมันละยังไม่พอยังขึ้นไปอยู่บนฝาชักโครกโครไม่ต้องคาดเดาว่าน้ำหนักตัวเท่าไหร่คงจะไม่ต่ำกว่าร้อยฮะเอาละครับครับวันนี้เวลาก็หมดแล้วนะครับเกินเวลาไปด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับช่วงวันหยุดยาว3วันนี้แล้วกลับมาพบกับเรา3คนวันจันทร์วันจันทร์ไม่หยุดวันจันทร์กลับมาจริงกลับมาจริงๆ3คนครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ